สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่ประเด็นของกลุ่มสามมิตรกันก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ในสมองอยู่แล้วว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่กลุ่มสามมิตรทำไม่ว่าจะเป็นคุณพิรมพลวิเศษลงพื้นที่พบปะกับประชาชนคุณสมศักดิ์เทพสุทินชงปัญหาที่ชาวบ้านมีไปสู่รัฐบาลให้มีการแก้ไขหรือบทบาทการรีเทิร์นเข้าสู่ฉากการเมืองของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าข้อกล่าวหาที่มีจากพรรคการเมืองเก่าๆพรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็สื่อสารมวลชนซึ่งเขารายงานถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มสามมิตรข้อกล่าวหาที่เขามีไปถึงรัฐบาลว่าลำเอียงเนี่ยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเลยก็คือการปลดล็อกให้กลุ่มทางการเมืองและพรรคการเมืองเก่าแก่และพรรคการเมืองเก่าๆและพรรคการเมืองใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม NGO หรือนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเนี่ยการปลดล็อกให้เขาสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ชุมนุมมากกว่า5คนขึ้นไปได้แถลงข่าววิจารณ์รัฐบาลได้และพรรคการเมืองเก่าๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยให้เขาสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่เขาขอแค่นั้นวิธีการเดียวที่จะลบภาพว่ามีการลำเอียงเพื่อเอื้อให้กับกลุ่มสามมิตรเนี่ยวิธีการที่จะลดข้อครหาทั้งหมดนั้นก็คือปลดล็อกให้ทุกกลุ่มทุกพรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่นั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดเอาจริงๆแล้วกลุ่มสามมิตรเขาทำเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรแล้วมีกลุ่มการกลุ่มที่เคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองใหม่ๆแล้วเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่หรือรปช.แต่คนอื่นที่เขาทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้เนี่ยเขาแค่ต้องการโอกาสที่เท่าเทียมกันแค่นั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ก็ไหลแล้วไปไหม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 How are you from? ใครวะใครเป็นอะไรพูดตลอดร้านแล้วเธอถามอะไรนี่อีกอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการไม่ได้ปลดตรงไหนปลดอะไรปลดอะไรใหญ่ไปพูดให้มันเสียหายเข้าไปการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเข้าใจเปล่าไม่ได้มีความผิดอะไรใช่ไหมก็ยังไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเพราะไม่ใช่ว่าการปรับย้ายมันต้องมีความผิดนะบางทีการปรับย้ายก็มันสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติงานให้มันมีประสิทธิภาพนะแล้วเราไม่ใช่ไปการรังแกเพื่อจะอะไรเอาไปรังแกใครเอาคนนี้คนนั้นมาไม่ใช่วันนี้สิ่งที่วันนี้ก็ที่บอกไปแล้วไงว่าการทำงานที่ผ่านมานะรัฐบาลนี้พยายามจะทำให้คดีทุกคดีเรื่องทุกเรื่องมาได้ไปสู่อะไรการที่สุดอะที่สุดการตัดสินการเข้าในกระบวนการให้มันครบอะบางทีมันล่าช้าเกินเหตุมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนคนอื่นที่เหมาะสมมาทำบ้างเขาเองนะเหมือนกันกับการปรับย้ายข้าราชการทุกกระทรวงนั่นแหละจ้าปรับไว้ผู้ว่าตอนนี้ผู้ว่าไหนก็ปรับย้ายเขามีคณะกรรมการคัดสรรขึ้นมาไม่ใช่รัฐมนตรีจะไปที่ใครได้ที่ไหนเราเขามีกรรมการคัดสรรขึ้นมาใครที่เข้าเกณฑ์เข้าอะไรแล้ววันนี้ที่เขาจะปรับย้ายมาเห็นเป็นข่าวมาเนี่ยเขาไปปรับย้ายในระนาบเดียวกันเขาเป็นผู้ว่าอยู่แล้วไม่จะไปเขียนเหมือนกับขึ้นมาเป็นใหม่ได้ที่ไหนแล้วก็ปรับข้างไปข้างมาเขามีสองอย่างคือปรับระดับทางข้างเพื่อความเหมาะสมแต่การปรับครั้งที่ผ่านมาอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามันว่างไปบางที่เขาก็ต้องปรับไปก่อนพอถึงเวลาอีกระยะหนึ่งเขาก็ปรับให้มันเกิดความเป็นธรรมเพราะมันมีรุ่นใกล้ๆเคียงหลายคนก็ต้องปรับใหม่อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวการพอตรงนี้มันปรับทางนี้แล้วก็มีการที่เกษียณอายุก็อีกอันก็ต้องปรับอีกอันมีกระบวนการมีดิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไอ้นี่มองการเมืองทุกอันเลยเว้ยไม่มี
การเมืองที่ไหนล่ะวันนี้ก็กำลังทำงานการบ้านอยู่เนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยการเมืองตรงไหนมาวันนี้ก็ไม่ใช่การเมืองจะไปเขียนไปการเมืองอีกนะก็มาก็ทักทายคนเขามารอรับและท่านอยู่ตั้งเฉยไม่ทำอะไรเขาเหรอไม่สวัสดีเขาไม่โบกมือเขาเหรอเสียงเชียร์ให้เป็นนายกต่อเรื่องของเขาทำไมเขียนแล้วไงนั้นปื้มไงเดี๋ยวก็ไปเขียนว่านายกปื้มจากทั้งหมดนั้นผมไปกันที่พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษซึ่งบางทีมันสามารถบอกบางสิ่งบางอย่างได้ซึ่งภาษาไทยไม่สามารถบอกได้นี่นะฮะภาษาไทยเนี่ยพอแปลเป็นภาษาอังกฤษความตรงเนี่ยและความตลกในความย้อนแย้งของภาษาที่ใช้เนี่ยมันเล่าถึงเนื้อข่าวได้ดีมากนะผมดึงเรื่องนี้เข้ามาก่อนการประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนในการตัดสินใจเนี่ยการ reveal political ambitions ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ผมดึงมาจากบางกอกโพสต์ September deadline Prime Minister General ประยุทธ์จันทร์โอชา to decide on his political ambitionแค่มีคำว่า political ambition อยู่ในการพาดหัวมันก็บอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็น the big reveal ในเดือนกันยายนแล้วแต่ว่าถ้าไปดูข่าวสด English ข่าวสดภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่ามันถ้าอ่านพาดหัวนี้มันก็ตลกดีแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้จริง pro junta politicians can campaign because they are not politicians นะอย่างที่ผมบอกนะแก้ง่ายๆนะปลดล็อกให้พรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองทุกกลุ่มสามารถทำกิจกรรมได้ชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปได้แค่นั้นเนี่ยคนเขาก็เลิกครหาแล้วว่าลำเอียง Pro junta politicians can campaign because they are not politicians อ่านดูแล้วมันก็แปลกๆนะฮะมันก็ตลกดีนะมันย้อนแย้งในตัวของมันนะอีกเรื่องนึงนะครับและเป็นเรื่องที่ผมมาจนถึงตอนนี้วันนี้ผมอารมณ์ค้างนิดนึงผมยังเห็นด้วยเห็นใจแล้วก็สงสารในต้นไม้ต้นจามจุรีอายุมากกว่า50ปีเนี่ยนะฮะคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยคุณไปตัดต้นไม้ที่ไหนเขาพร้อมไปนะฮะพิทักษ์สิทธิ์ของต้นไม้ที่นั่นนะฮะแต่ว่าในรอบนี้กทม.ทำถูกหรือไม่กทม.เขาก็คิดว่าทำถูกแต่ว่านักสิ่งแวดล้อม NGO มีสิทธิ์ร้องเรื่องนี้ไหมมีสิทธิ์นะฮะดูพาดหัวข่าวนี้ดูแล้วก็ตลกดีแต่ว่ามันก็เป็นความที่มีความกล้าที่จะยืนหยัดในหลักการสไตล์ศรีสุวรรณจรรยาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับมีเสวนาหาทางออกแก้ไขปัญหาว่าเรื่องเด็กโดนบังคับให้แต่งงานเนี่ยโดยอ้างศาสนาเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาคนไหนที่ดูรายการ The Daily Dose แล้วรู้สึกว่าเป็นปลื้มนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับก็มีปลื้มในเวอร์ชันที่สัมภาษณ์แขกรับเชิญเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือรายการซูมหัวคิดนะครับซูมหัวคิดออกอากาศที่นี่ทาง Voice TV เวลา 20:45 นต่อจากรายการ The Daily Dose ซึ่งเป็นรายการซึ่งมีผู้ดำเนินรายการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ในแพทย์สุรพงษ์สืบวงดีนะครับและตัวผมเองดำเนินรายการอย่างในคืนวันนี้ผมจะสัมภาษณ์หมดรายการนี้สัมภาษณ์ท่านพลตำรวจเอกอชิรวิทย์สุพรรณเภสัชท่านอดีตรองผบ.ตร.ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศเป็นอาจารย์เป็นผู้ซึ่งมากไว้ด้วยประสบการณ์และมุมมองของพลตำรวจเอกอชิรวิทย์เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจในชุดที่มีการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ตำรวจโดยคุณมีชัยรุชุพันธ์เนี่ยมุมมองของท่านเป็นอย่างไรคืนนี้ชมรายการสุมหัวคิดได้นะครับรับรองแรงแล้วก็เนื้อหาเต็มที่ไม่ค่อยมีการเซ็นเซอร์ตัวเองเวลาสัมภาษณ์ท่านอชิรวิทย์ผมถามภัยท่านตอบมาเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้และภาษาที่แบบและอารมณ์ในการตอบที่ต้องดูคืนนี้ซุมหัวคิดต่อจากรายการ The Daily Dose นะครับ 20:45 ตรงนะครับจริงๆแล้วข่าวเบาๆก็มีเหมือนกันนะตอนแรกผมจะพูดถึงมีแต่เรื่องซีเรียสเรื่องจริงจังตอนนี้มีการเก็บตัวอยู่นะตามที่เว็บไซต์ Voice TV รายงาน Voice TV ก็มีข่าวอย่างนี้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่วันๆมีแต่ข่าวการเมืองแต่ว่านางงามที่ไปเก็บตัวกันตอนนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีกองประกวดของ Miss Thailand World ปี2018นะฮะซึ่งเขาเก็บตัวกันระหว่าง14ถึง17สิงหาคมนี้กิจกรรมที่ก็มีก็คือแต่งกายชุดไทยประยุกต์ถ่ายภาพที่สถานีรถไฟหัวหินถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหัวหินไปวัดห้วยมงคลนะฮะเพื่อสักการะขอพรหลวงปู่ทวดนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปลูกต้น
ปงแดงนะฮะที่ป่าชายเลนอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในช่วงบ่ายอันนี้เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับคัดมาให้ดูกันนะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์นะครับเก็บตัวกันอยู่ตอนนี้นะฮะเขาจะจัดงานประกวดรอบตัดสินในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ที่พลาเดียมฮอลล์โรงแรมเดอะเบอร์เคลย์ประตูน้ำนะฮะงานนั้นนะครับแล้วก็ผู้ชนะเลิศจะไปประกวดมิสเวิลด์ที่เมืองซันยาประเทศจีนช่วงปลายปีนี้จริงแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเด็กผู้หญิงทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเติบโตขึ้นมาและเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะศึกษาในฟิลที่ต้องการที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ประกอบอาชีพความใฝ่ฝันทุกคนถ้าคุณต้องการเติบโตขึ้นมาเป็นนักการเมืองถ้าคุณต้องการเติบโตขึ้นมาเป็นนางงามคุณต้องการโตขึ้นมาทำธุรกิจทำอะไรมันควรจะเป็นสิทธิ์ของเด็กผู้หญิงทุกๆคนแต่ว่าถ้าเกิดมีการบังคับเด็กให้แต่งงานในเวลาที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะและในกรณีที่เป็นข่าวซึ่งเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยเป็นชายวัย41ปีจากมาเลเซียเดินทางมาแต่งกับเด็กไทยอายุเพียงแค่11หรือ12ขวบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะอ้างอิงศาสนาหรืออ้างอิงขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆมาก็ตามเนี่ยความชอบธรรมในการอ้างมันไม่มีเพราะว่าถึงเวลามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ต่อเด็กคนๆนั้นก่อนที่เขาจะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจมากพอแล้วไม่ได้พูดถึงเด็กผู้หญิงอายุ15ปีหรือ17ปีหรือ18ปีเราพูดถึงเด็กผู้หญิงอายุ11ถึง12ปีต่อให้เป็นการยินยอมโดยบิดามารดาก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายและขัดต่อหลักการขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์นะฮะแม้กระทั่งนะฮะในภาคใต้ในพื้นที่เนี่ยก็มีคนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งวิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะมากว่าปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีงานเสวนาที่เขาจัดขึ้นนะครับแล้วเขาจัดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านไปมีผู้นำศาสนาอิสลามไปหลายท่านนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกกับเรื่องนี้ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรไม่ให้มีการบังคับให้เด็กผู้หญิงไปแต่งงานนะซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอื้อฉาวอย่างมากนะลองฟังมุมมองของคุณอุษาเลิศศรีสันทัดเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิงพูดถึงทางออกสำหรับปัญหานี้และวิธีการลงโทษผู้ซึ่งละเมิดมันมีการที่เด็กแต่งงานเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนี่ย อยู่แล้วนะคะซึ่งกลายเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะคะเหมือนกับคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่เนี่ยก็ยอมให้มีการแต่งงานกับเด็กนะคะโดยที่เป็นผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าเนี่ยแต่งกับเด็กกลายเป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการคุยกันแล้วว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนนะคะซึ่งกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่เนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทานกับกรรมการอิสลามในซึ่งเป็นคนกำหนดแล้วก็ยอมรับการแต่งงานนี้นะซึ่งจริงแล้วเนี่ยในแง่ของหลักการที่จะคุ้มครองเด็กอ่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงแล้วก็กรรมการอิสลามหรือกรรมการมัสยิดเนี่ยไม่ควรจะแต่งงานเมื่อมีการพาเด็กมาแต่งงานในลักษณะนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งในเรื่องมองในแง่ของช่องว่างทางศาสนาเนี่ยนะคะซึ่งคิดว่าทางมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะคะว่าการล่อลวงเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่จะกระทำไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่ๆก็จะมาใช้การแต่งงานเป็นการที่พ้นผิดนะคะเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิเด็กอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเด็กกลับมาฝั่งไทยแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกระบวนการที่จะต้องมีการเยียวยาเด็กแล้วก็หาข้อเท็จจริงด้วยนะคะแล้วก็ในที่ประชุมก็คุยกันว่าจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานทางฝั่งไทยควรจะต้องมีหลักการชัดเจนนะคะว่าเมื่อจะต้องไม่มีการยอมให้มีการเมื่อมีการข่มขืนละเมิดเด็กแล้วก็เพื่อจะไม่ให้มีการผิดบาปก็ให้มีการแต่งงานกันนะคะมีการคุยกันว่าเรื่องเหล่านี้นะจะกระทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะต้องมีการเข้าไปเยียวยาดูแลเด็กที่ถูกละเมิดเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงความยุติธรรมจะปล่อยไปเหมือนเดิมไม่ได้ที่จะเหมือนกับว่ากลบเกลื่อนแล้วก็เนื่องจากว่าเกิดในสถานการณ์ที่มีการความขัดเรียกว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบเพราะนั้นหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของทั้งอบต.เป็นหน้าที่ของทั้งครูในโรงเรียนจะต้องช่วยกันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องช่วยกันระแวดระวังเพื่อไม่ให้มีการกลบเกลื่อนความผิดแล้วก็จับ
จับแต่งงานเอาเด็กที่ถูกข่มขืนไปจับแต่งกับคนที่มากระทำนะคะจะทำแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีที่ทางคณะกรรมการอิสลามที่เป็นผู้แทนเนี่ยก็บอกว่าจะมีการสร้างมาตรการขึ้นมาเพื่อจะทำให้กรรมการในศาสนาในพื้นที่เนี่ยจะต้องไม่มีการเอาเด็กยอมให้มีการเอาเด็กมาแต่งงานอีกต่อไปนะซึ่งในประเด็นนี้ก็คิดว่าจะต้องมีการรณรงค์ที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเหล่านี้ในหลายพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามียังมีการแต่งงานกับเด็กอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเป็นนายจ้างบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยค่ะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่หลบซ่อนในสังคมไทยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ในเวทีวันนี้ก็เห็นแล้วว่ามีหลายหน่วยงานที่สนใจนะคะแล้วก็จะต้องนำไปสู่การที่จะมีการป้องกันระยะยาวแล้วก็รณรงค์ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเสริมพลังให้เด็กแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถที่จะปฏิเสธนะคะที่จะไม่ต้องไปถูกบังคับแต่งงานแล้วก็โดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นแล้วว่ายังมีเด็กไทยนะคะถึงแม้เขาจะเป็นนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยแสดงว่ามีความบกพร่องในเรื่องการที่จะให้เด็กเข้าถึงการศึกษาด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องสิทธิเด็กในการนับถือศาสนานะคะเด็กที่ยังถูกบังคับแต่งงานเนื่องตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่เรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะในระยะยาวจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงค่ะก็คิดว่าจะต้องมีการที่ต้องทำงานร่วมกับทางกลุ่มผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงในพื้นที่โรงเรียนเองก็จะต้องมีการเสริมพลังเด็กให้ข้อมูลเด็กว่าการแต่งงานเนี่ยจะต้องมีวัยที่เหมาะสมมีวุฒิภาวะเพียงพอนะคะไม่ใช่เหมือนกับว่าพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เด็กเนี่ยไปยอมรับการแต่งงานในวัยที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเงียบๆนะครับถ้าไม่มีคนออกมาแฉเนี่ยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงมองในทุกมุมยังไงก็ผิดมองให้ถูกเนี่ยมองยากมองไม่ได้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายประเด็นรวมทั้งสงครามการค้ารอบนี้ระหว่างตุรกีกับอเมริกาบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนให้ดูภาพสะพานถล่มที่เจโนวาอิตาลีนะสะพานแขวนโมรันดีนั้นถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ค.ศ.1960นะครับอยู่ทางดูเหนือสายทางหลวงของอิตาลีนะครับสาย A10 โดยสะพานบางส่วนอยู่เหนือแม่น้ำโพลเซเวราในเมืองเจโนวาประเทศอิตาลีซึ่งเป็นย่านที่มีชุมชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทำให้เหตุการณ์สะพานถล่มครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจำนวนไม่น้อยสะพานถล่มที่เมืองเจนัวนะครับที่อิตาลีนะครับอันนี้นำภาพมาให้เห็นกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เป็นสะพานที่อยู่กำลังการซ่อมบำรุงบางส่วนนะครับหลังจากที่มีโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทางบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างก็ยืนยันว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกประการแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการสอบสวนสาเหตุที่ทำให้สะพานถล่มในครั้งนี้นี่นำภาพมาให้ดูกันนะครับความถล่มทลายที่เกิดขึ้นในจากการสร้างสงครามการค้าในรอบนี้โดยที่เป็นดัมบริของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาล้วนๆเลยนะฮะมันลามมาถึงประเทศตุรกีแล้วในกรณีของตุรกีมันเป็นเรื่องซึ่งมีการอ้างว่าทางการตุรกีได้กักกุมตัวผู้สอนศาสนาคนหนึ่งซึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นคนที่ไปเผยแพร่ศาสนาเป็นคนสัญชาติสหรัฐอเมริกาไปอยู่ในตุรกีแต่ทางการตุรกีก็เชื่อว่าคนนี้เป็นคนที่ซึ่งไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการก่อการร้ายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสมคบคิดวางแผนความพยายามในการก่อรัฐประหารในประเทศตุรกีนะครับอย่างไรก็ดีสถานการณ์ทั้งหมดนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันระหว่างทั้งสองประเทศมันมาถึงจุดที่มีการลงโทษกันทางการค้าและรอบล่าสุดการที่สหรัฐอเมริกาไปอนุมัติมาตรการขึ้นภาษีต่อสินค้าจากตุรกีทำให้ทางตุรกีเริ่มพิจารณาแล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่จะคว่ำบาตรสินค้าอเมริกันดังๆเพื่อให้เป็นการส่งสัญญาณชัดๆไปที่ทำเนียบขาวแต่ที่เป็นเรื่องล่าสุดในกรณีของประธานาธิบดีเอร์โดแกนก็คือว่าเฮ้ยถึงขั้นที่จะคว่ำบาตรสินค้าจากบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple เลยหรือคือเอาจริงๆแล้วแท็กติกนี้ยุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีที่อาจจะเวิร์กก็ได้นะฮะเพราะว่า
เวลาคุณสู้กับประธานาธิบดีสหรัฐถ้าคุณสู้แบบเงียบๆแล้วคุณไม่เล่นคว่ำบาตรสินค้าที่แบบโดนๆและเป็นข่าวอย่างเช่นขู่จะขึ้นภาษีเฉพาะสำหรับ iPhone อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เล่นอย่างนี้เนี่ยบางทีทรัมป์เขาก็ไม่ฟังผมเริ่มคิดแล้วว่าในวันนี้ทรัมป์เจอคนหนึ่งซึ่งพร้อมสู้กับเขาในแบบที่ไม่กลัวเขาและคนที่ไม่กลัวใครเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนใดฮะถามแชมป์ชดเด็ดได้ฮะประธานาธิบดีโอโดกานในวันนี้ไม่กลัวทรัมป์ถึงขั้นพร้อมคว่ำบาตร iPhone Apple เลยหรือทรัมป์ meets his match in โอโดกานและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ